องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับปรับมาตรฐานของฝุ่น PM 2.5 ในระดับโลกพูดง่ายๆก็คือปรับมาตรฐานให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่าพื้นที่กว่า 98.5% บนโลกใบนี้เป็นพื้นที่ที่มี low air quality especially โดยเฉพาะยิ่งในมุมของฝุ่น PM 2.5 นะแล้วก็นี่แหละคือ National Agenda คือวาระแห่งชาติที่มันจะเป็นวาระยิ่งใหญ่แห่งชาติอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาใกล้นี้ครับ